ตัวนี้ที่สั่งมานะคะทำมาทดสอบให้ดูก่อนนะคะก็เป็นทัชไฟนะคะ MC1 นะอันนี้เป็นตัวที่นำมารีวิวทำเองนะคะตัวทัชไฟเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเนาะเมื่อก่อนถ้าสายวิทยุหรือสายอะไรเราก็จะใช้พวกที่ชาร์จถ่านของเขาแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ของเขาเลยค่ะไฟฉายก็ยังไม่เจอมากนักอาจไม่แน่ใจว่ามีมาหลายปีหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อประมาณช่วง 8-9 ปีที่แล้วอะค่ะก็ซื้อแต่เครื่องชาร์จของเขามาเล่นนะเนาะเมื่อก่อนจะเล่นแต่ไปใช้พวกอุลตราไฟอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้ตัวกล่องใหม่ของเขามาก็จะมีการซีลพลาสติกเอาไว้นะคะพอเราแกะพลาสติกออกเนี่ยในกล่องเนี่ยเราก็จะเจอเป็นไฟฉายที่อยู่ในกล่องพลาสติกอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็แกะออกมาง่ายนะคะมันก็ไม่ทำให้เกิดรอยนะคะแล้วก็เจอหน้าตาไฟฉายหน้าตาแบบนี้นะคะด้านนี้ก็จะมีการสกรีนคำว่า TF นะคะทัชไฟเป็นโลโก้ที่ดูเท่ดีนะคะตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กนะคะแล้วเราก็จะเจอเป็นโคมที่มีลักษณะเป็นวงแหวนอย่างนี้นะคะเหมือนเป็นก้นหอยนะคะสวิตช์อยู่ด้านนี้นะคะก็จะมีเป็นนะคะเป็นรอบๆเนี่ยก็จะทำเป็นแต่งด้วยสีออกน้ำเงินนะคะคลิปก็ค่อนข้างหนาตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะคะแต่ว่าดูแล้วมันก็อาจจะเบากว่าบางรุ่นนะคะไอตัวนี้เป็น Flamop ED442 นะคะC2 ก็ยังกินขาดเรื่องขนาดอยู่นะคะเมื่อเทียบกับหลายๆตัวสังเกตว่าเหมือนจะไม่ค่อยอยู่นะแน่นหนาแต่ว่าเราก็ต้องดูวัตถุที่เรานำไปยึดด้วยเนาะตรงท้ายนะคะก็จะมีการสกรีนคำว่า Touch Fine ด้วยเหมือนกันนะคะดีไซน์ค่อนข้างสวยนะคะถ้าเราเทียบกันกับ C2 เราจะพบว่า C2 ก็จะเรียบๆไปเลยมาสนใจที่ตัวนี้ดีกว่านะคะมีถ่านมาให้1ก้อนนะคะในแพ็คเกจสปริงเป็นทัชไฟเลยนะคะ16340 AM มาความจุที่650มิลลิแอมป์เนาะจะมีขั้วบวกก็จะอยู่ที่ด้านหลอดนะคะมาดูคู่มือดูแพ็กเกจในกล่องเพิ่มเติมมันยังไม่หมดเท่านี้นะจะมีด้านหลังนะคะด้านหลังเราจะมีการปิดด้วยนะคะเป็นอย่างนี้ทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะคะชอบตรงนี้เพราะว่าบางทีเราแกะออกมาแล้วดึงกล่องมาแล้วเรากลัวพวกโอลิงหรือว่าพวกสายคล้องมันหลุดออกไปนะคะจะเจอคู่มือนะคะเป็นมีโอริงสำรองนะคะมีมา1เส้นแล้วก็มีตัวนี้นะคะเป็นวงแหวนที่เอาไว้คล้องกับพวกกุญแจหรือว่าเป็นพวกสายคล้องนะคะมีสายคล้องมือมาแล้วก็จะมีนี่เลยชอบตัวนี้สายชาร์จแม่เหล็กนะคะทำออกมาทำให้นึกถึงพวกคลาสอะไรอย่างนี้เลยตัวแพงๆอ่ะปึ๊บนี่แตะออกมาแล้วก็เช็คเปอร์เซ็นต์แบตได้ด้วยนะคะชอบตรงนี้มากเลยสีเขียวแสดงว่าฐานกำลังแบบโอเคแล้วไอ้เรื่องแต่จริงๆแล้วตรงนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดความแบตอ่อนเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีแดงไหมแต่ดูแล้วน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนักยิงไม่ได้อ่านคู่มือเลยเดาว่ามันอาจเป็นการระบุเปอร์เซ็นต์แบบนี้ด้วยอันนี้เดี๋ยว PS ข้ามไปก่อนแล้วกันเผื่อผิดพลาดนะคะปุ๊บตัวนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวดูคู่มือเลยดีกว่าน้ำหนักเขาบอกไว้ว่าแพ็คเกจน้ำหนักแค่ประมาณ38กรัมเท่านั้นเองค่ะสูงดูนี่นะคะเขาก็จะเขียนตรงนี้เป็นสเปคนี่นะคะน้ำหนัก38กรัมนะคะในขณะที่รวมแบตเตอรี่แล้วนะค่อนข้างจะเบานะคะก็จะมีโหมดหลัก3โหมดแต่ก็จะมีสตบด้วยนะคะล็อกโหมดสวิตช์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะ
ดูแปลกเหมือนกันอะmaterial นะคะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยอลูมิเนียมอัลลอยนะคะเป็น AL6061T6แล้วก็Adonizing Type 3นะคะเป็น Hard Adonizing นะคะเป็นผิวที่จับดูก็เป็นผิวลื่นนะคะก็คือชอบไฟฉายเป็นลักษณะแบบอย่างนี้ดีกว่ามากกว่าเพราะว่ากลัวเป็นรอยง่ายอะไรเงี้ยค่ะเจอบางตัวที่อาจจะไม่ได้เคลือบผิวมาแล้วมันค่อนข้างที่จะเปื้อนแล้วก็เป็นรอยในส่วนตัวความคิดตัวเองนะคะมีการแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อนด้วยนะจะเป็นถ้าสมมติอ่อนต่ำกว่า 10% นะคะแฟลชตัวไฟฉายเนี่ยจะมีการกระพริบนะคะทุกนาทีนะคะกระพริบแบบกระพริบ3ครั้งนะคะทุกๆนาทีเลยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนแล้วว่าเราควรที่จะชาร์จได้แล้วหรือว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ออกค่ะมีวงจรควบคุมอุณหภูมิด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นแบตเตอรี่ selection ก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่แนะนำนะคะให้ใช้เป็น16340เพื่อการรันไทม์แล้วก็เป็นไฮเรนจ์นะคะHow to operate ตอนแรกอ่านเราก็จะงงนิดนึงเดี๋ยวจะสอนผู้ใช้งานนะคะก็จะมีโหมดล็อกนะคะมีเป็น memory mode อยู่แล้วนะคะนี่ข้างหลังเป็นภาษาจีนนะคะตรงตาราง lumens นะคะก็จะอยู่ที่ด้านหลังอันนี้นะคะเป็นอินดิเคเตอร์นะคะไลท์เนี่ยอย่างที่ไว้คือถ้ามันเป็นสีเขียวนะคะมันก็จะมีความจุเต็มแล้วนะคะสีเหลืองนะคะก็จะอยู่ในช่วง 20-50% นะคะแล้วก็สีแดงเนี่ย 5-20% แต่ถ้ามีการกระพริบนะคะแสดงว่าคุณก็ควรที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แล้วนะโหมดนะคะ 1,000 ลูเมนส์นะคะแรงสุดนะคะสตอปก็อยู่ที่1,000ลูเมนเหมือนกันนะคะโลที่15ลูเมนนะเป็นที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของในการใช้หลอด APL HI ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นหลอด APL นะมันจะรันทาวได้นานด้วยนะคะแต่ปกติไฟฉายที่เรามาเล่นกันเนาะ APL HI เนี่ยเราก็จะค้นพบว่ามันเป็นสายพุ่งเนาะไม่ได้เน้นกว้างนะแต่ตัวนี้ที่ลองไปรีวิวนะคะเราก็จะเจอว่าแสงมันจะอยู่ที่ประมาณเกือบ180องศาเลยอะจากที่เราถือดูอะอาจจะเป็นในเรื่องของกระจกพิเศษนะคะที่เขาออกแบบมาเพื่อทำการกระจายแสงนะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็รันทาวได้นานด้วยนะคะ75นาทีเลยในโหมดไฮนะคะหมดกลาง139นาทีนะคะ75นาทีก็ประมาณชั่วโมงกว่านะอย่างเจ้าตัวเล็กอย่างบางตัวนะคะก็อาจจะได้แค่ประมาณไม่เกินชั่วโมงนะคะ129เมตรเลยนะคะในสเปคไฮนะคะแล้วก็ต่ำสุด12เมตรนะ IPX8 นะคะจะไม่ได้ระบุหมายว่ากี่เมตรอาจจะประมาณ 1-2 เมตรนะคะ 4,161 CD นะคะเป็นค่าที่เป็นระบุความกว้างพุ่งนะคะของไฟฉายนะคะตรงอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะส่วนตัวชอบตัวสายย่ออยู่แล้วทีนี้มาดูโหมดกันเลยดีกว่า